ผูช้ชมครับกระทรวงดีร่วมกับกสอทอชอตอนนี้คุมเข้มเลยนะครับว่าคนไหนที่มีซิมการ์ดเกิน5เบอร์นะครับต้องมีการจดทะเบียนด้วยครับสนับสนุนโดยเซเว่นอีเลฟเว่นสแตมป่วนสนุกตอนนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับเพราะว่ากระแสบรรดานมิจฉาชีพนั้นถือว่าหนักมากๆเลยนะครับโดยคุณประเสริฐจันทรารุงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีีท่านก็กล่าวนะครับบอกว่า กระทรวงดีอมุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางออนไลน์นะครับเพื่อเป็นการปิดทางบรรดามิจฉาชีพที่ตอนนี้หลอกลวงประชาชนครับก็เลยประสานไปยังกรสชเร่งรัดดาเนินการออกประกาศเพื่อเป็นการบังคับให้ผู้ที่ครอบครองหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือว่าซิมการ์ตตั้งแต่5หมายเลขขึ้นไปต้องมาลงทะเบียนแจ้งการครอบครองกับผู้ให้บริการครับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการนําซิมการ์ดนั้นไปก่ออาชญากรรมทางออนไลน์ โดยนับตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมานะครับมีคู่ที่ครอบครองหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือว่าซิมการ์ดตั้งแต่6เลขหมายจนถึง100เลขหมายจำนวนเนี่ยม,มากถึง2 8 6 1 4 8รายและมีผู้ที่ครอบครองเลขหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือว่าซิมการ์ดตั้งแต่101เลขหมายไปจนถึงนะครับตัวเลขนั้นสูงถึง7,664รายด้วยกันนะครับ และจากสถิติของการติดตามจับกลุ่มผู้ที่กระทำความผิดคดีเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตั้งแต่1มกราคมถึง3สตุลาคม2566นั้นก็ถือว่ามากถึง25,696คดีครับโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มที่คนที่กระทำความผิดนะครับได้มากถึง25,234รายในขณะเดีวยวกันครับการติดตามจับกลุ่มผู้ที่กระทำความผิดตามพรกรมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พุทธศักราช2566ตั้งแต่วันที่17มีนาคมถึง31ตุลาคม2566ตัวเลขก็มากถึง679คดีเลยทีเดียวครับเดี๋เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ที่กระทำความผิดได้มากถึง668รายและส่วนใหญ่ก็มีการใช้ซิมการ์ดโทรศัพท์เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมอย่างไรก็ตามครับกระทรวงดีอีมุ่งเป้าในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางออนไลน์ในทุกมิติครับ เพื่อเป็นการปิดทางบรรดามิจฉาชีพและผู้ที่ไม่หวังดีหลอกลวงประชาชนจึงประสานไปรยังกสทชให้เร่งรัดดาเนินการเรื่องของการลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือแล้วก็แจ้งการครอบครองของผู้ให้บริการให้มีความชัดเจนเพื่อการแยกซิมการ์ดที่ถูกใช้เพื่อก่ออาชญากรรมทางออนไลน์ของกลุ่มมิจฉาชีพออกจากการใช้งานซิมการ์ดปกติของพี่น้องประชาชนคนไทยครับและถ้าว่าพบการครอบครองจํานวนที่ มากผิดปกติก็จะต้องมีการประสานไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินการตรวจสอบในทันทีนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ